ศาลฎีกาแผนกอาญาของนักการเมืองนะครับที่ได้เคยมีคำพิพากษาไว้ตั้งแต่ปี2553เมื่อวานนี้ผมแถลงไปเรื่องเกี่ยวกับพุ่นชินก็อยู่ในคำพิพากษานี้ด้วยวันนี้ตอกย้ำให้เห็นชัดอย่างหนึ่งว่าคำพิพากษานั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องคดีหุ้นชินอย่างเดียวที่จะต้องเสียภาษีในหน้า100ที่คำพิพากษาศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาไว้แต่เป็นเรื่องที่ไปแก้ไขสัญญาโทรศัพท์สัมปทานโทรศัพท์ระหว่าง AIS กับTOT คือองค์การโทรศัพท์เดิมหลายครั้งในระหว่างที่คุณทักษิณเป็นนักการเมืองและเป็นนายกรัฐมนตรีก่อให้เกิดความเสียหายเป็นเงินทั้งหมด 88,000 กว่าล้านบาทกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องหมดอายุความแล้วด้วยในการที่จะฟ้องร้องเรียกเก็บเงินทันทีต้องมานับหนึ่งในขบวนการใหม่ขณะนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้มีการเรียกเก็บและไปเข้าสู่ขบวนการอนุญาโตซึ่งไม่รู้ว่า15ปีจะได้เงินคืนเมื่อไหร่หรือจะเร็วกว่านั้นช้ากว่านั้นผมไม่แน่ใจเพราะขบวนการที่วันนี้มาเรียนให้สื่อมวลชนทราบคือเงิน 88,000 กว่าล้านนี้ไม่ใช่เงินนิดหน่อยนะครับเป็นเงินการแก้ไขสัญญาของคุณทักษิณในฐานะผู้ถือหุ้นชินคอปในขณะนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และใช้อำนาจทางการเมืองในการไปแก้เพื่อให้เกิดประโยชน์ตกกับบริษัท AIS ตามคำพิพากษาเมื่อเงินจำนวนนี้อยู่ในกระเป๋าของบริษัทเอกชนคือ AIS ปัจจุบันนี้รัฐจะต้องไปดำเนินการเรียกเก็บบังคับคดีเอาเงินกลับมาเข้าสู่คลังหลวงให้เร็วที่สุดยิ่งช้าเราก็ยิ่งตะเราก็ยิ่งเสียเปรียบนั้นไม่ได้คุ้มกับดอกเบี้ยหรือว่าเรื่องอื่นใดมันเป็นความถูกต้องที่การเข้ามาสู่อำนาจทางการเมืองแล้วก็ใช้อำนาจทางการเมืองนั้นไปแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบเพราะนั้นผมมีตารางให้เห็น2ตารางที่อยู่ในเอกสารที่แจกให้มันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อว่าระหว่างที่คุณทักษิณขายกลุ่มขายหุ้นทั้งหมดให้บริษัทเทมาเซกทั้งกลุ่มเลยคุมชินกอบทั้งกลุ่มผลปรากฏว่าในปีนั้นเนี่ยก่อนที่คุณทักษิณจะขายเนี่ยรายได้ของบริษัท AIS บริษัทเดียวถ้าท่านเห็นตารางนะครับจะเห็นว่ามีรายได้รวมทั้งหมด 79,720 ล้านแต่ในปีต่อมาคือปี49วันที่23มกราคม49คุณทักษิณกับขายหุ้นทั้งกลุ่มรวมทั้งดาวเทียมรวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยที่อยู่ในกลุ่มชินคอปแค่ราคา 73,271 ล้านจะเห็นถึงความแปลกประหลาดตัวเลขตัวนี้มากตัวเลขตัวนี้นะครับที่ให้สื่อมวลชนทราบเนี่ยไม่ค่อยมีคนเอามาพูดถึงเพราะว่านี่เป็นเรื่องของการสอบสวนภายในที่ทางสปช.สนช.เขาสอบสวนกันอยู่แล้วด้านหลังเนี่ยคือเอกสารที่แจกให้เห็นเนี่ยตารางเนี่ยที่เมื่อวานนี้ผมให้สื่อมวลชนไปข้างกันแล้วจะเป็นตารางแบบนี้ครับจะเห็นเลยนะครับว่ารายได้ของบริษัทเขาแต่ละปีเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วจะเห็นถึงความประหลาดมากว่าปี48มีรายได้ 79,000 ก็ 80,000 ล้านแต่ต้นปี49กับขายหุ้นไปเหลือแค่ 72,000 ล้านทั้งที่กิจการเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีรายได้ปรากฏเห็นชัดแล้วปี49รายได้ก็ไม่ได้ตกหายไปไหนนะครับก็ยังอยู่ใน 78,000 กว่าล้านบาทถึงน่าสงสัยมากว่าการขายหุ้นครั้งนี้ของคุณทักษิณจนกระทั่งมีเรื่องสลับซับซ้อนจนเราต้องติดตามกันถึงเรื่องปัญหาทั้งหุ้นว่าขายไปเนี่ยเสียภาษีไปโอนกัน3ทอด4ทอดอยู่ต่างประเทศจนกระทั่งกลับมาขายเป็นหุ้นในประเทศไทยแล้วก็เป็นเรื่องที่ขายหุ้นต่ำกว่า
กำไรที่ตัวเองเคยมีอยู่ในบัญชีบัญชีพวกนี้คนอื่นไม่รู้คุณทักษิณจะรู้อยู่คนเดียวบริษัทใครก็ไม่มีทางรู้ได้เลยนี่เราเพิ่งจะมารู้เรื่องได้เมื่อประมาณสักปี2ปีนี้เองจะเห็นว่าตารางพวกนี้มาจากอะไรมาจากกรณีเราสอบสวนว่าทำไมไม่บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลอาญาแผนกการเมืองได้ตัดสินเอาไว้แล้วใช้เวลามาทั้งหมด 6-7 ปียังฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่า TOT อัยการยังไม่บังคับคดีเอาเงินกลับมาเข้าคลังตรงนี้จึงขอเรียกร้องว่าให้ท่านนายกประยุทธ์ช่วยกรุณาเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดการเอาเงินตัวนี้กลับเข้ามาเข้าคลังให้เร็วที่สุดเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายในเรื่องสาธารณูปโภคก็ดีเรื่องของการสร้างงานก็ดีแล้วก็ไม่ต้องไปกวนใจชาวบ้านก็เกินไปนะไปขึ้นค่าธรรมเนียมผมยกตัวอย่างเรื่องค่าธรรมเนียมใบญาติขับขี่ถ้าจะไปให้คนเขาไปเรียนรู้ว่าการขับรถยนต์นั้นกฎจราจรทำยังไงอันนั้นเรื่องดีครับแต่ว่าไม่ควรไปคิดค่าเรียนรู้เนี่ยจริง 4-5,000 บาทซึ่งมันเกินไปการอย่างนั้นเนี่ยมันการกระทำอย่างนั้นเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนมากเกินไปดีไม่ดีไม่ต้องเป็นต้องไปคิดด้วยซ้ำให้เขาเรียนรู้ได้การศึกษาทางโทรทัศน์ก็ทำไปเลยแต่เงินจำนวนเนี้ยมันเอามาชดเชยไม่ต้องไปถ้าไม่มีเงินไปเก็บค่าธรรมเนียมอย่างนั้นผมไม่เอาเก็บเงินอย่างนี้เข้าขังให้มันเร็วที่สุดดีที่สุดนั่นคือเจตนาที่ผมอยากจะส่งสัญญาณไปให้รัฐบาลว่ามีกรณีอย่างนี้อีกหลายเรื่องนะครับนี่ไม่ใช่จบนะเพราะว่ามันมีเรื่องของภาษีสรรพสามิตอีก 39,000 ล้านนะที่ผมยังไม่ได้มาพูดถึงไม่งั้นมันจะเกิดความสับสนมันเยอะเหลือเกินในคำพิพากษาเดียวเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่อยู่ในมันมีคำพิพากษาเนี่ยแล้วมันอยู่ในหลายเรื่องที่ศาลตัดสินเอาไว้แล้วแล้วเรื่องนี้ยังไม่บังคับคดีกันจนกระทั่ง8ปีแล้วแล้วบางเรื่องอายุความก็หมดไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สังคมคนไทยเจ้าของประเทศถือว่าเป็นเจ้าของเงินตรงนี้ต้องรับรู้ไม่ใช่ส่วนราชการรู้วันนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เข้ามาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลดูแลเรื่องทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งการเมืองอะไรแล้วแต่อันนี้คือหน้าที่ของท่านที่ต้องไปตามเก็บสมัยในรัฐบาลที่ผ่านมาเพราะพรรคประชาธิปัตย์ก็สั่งให้ตามเก็บเรื่องพวกนี้ก็ยังมีเรื่องจนกระทั่งอัยการได้แจ้งฐานะคดีมาเท่าที่ผมทราบปล่อยให้คดีขาดอายุความอันนี้ก็บอกให้สังคมรับรู้ว่าที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้เงินค่าภาษีที่หลีกเลี่ยง 16,000 ล้านนึงแค่ส่วนเดียวนะยังมีอีกเป็นแสนล้านที่จะต้องตามเก็บจากคำพิพากษาอันนี้เพราะฉะนั้นขอให้สังคมได้ติดตามเรื่องพวกนี้ตลอดนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องกลั่นแกล้งนะครับผมขออนุญาตว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องกลั่นแกล้งกันหรือว่าเป็นเรื่องไปหาเรื่องไปใส่ความคุณทักษิณหรือว่าเกี่ยวกับเครือญาติพี่น้องลูกหลานเขามันเป็นเรื่องการตัดสินและต่อสู้กันในชั้นศาลเป็นอันยุติเรื่องแล้วเมื่อศาลสูงสุดได้ตัดสินยุติเรื่องแล้วทั้งหมดเรื่องจะต้องมีการบังคับคดีตามคำพิพากษาการปล่อยปะละเลยอย่างเนี้ยท่านนายกจะต้องลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปล่อยปะละเลยให้เกิดปัญหาอย่างเนี้ยซ้ำซากไม่จบไม่สิ้นจึงขอวิงวอนไปว่าท่านนายกถ้ายังเก็บเงินไม่ได้คนที่ปล่อยปะละเลยให้เงินจำนวนเนี้ยที่เสียหายไปเนี่ยใครต้องขุดลงโทษต้องลงโทษบ้างแหละไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาซ้ำซากไม่จบไม่สิ้นคือทำผิดแล้วก็ปล่อยเรื่อยไปเลยไปช่วยเขาแล้วก็ไม่ได้รับผิดอะไรทั้งสิ้นแล้วกว่าจะเอาพวกนี้เข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมได้เจ้าหน้าที่ของรัฐนานเป็น10ปีจนกระทั่งบางคนตายไปแล้วก็มีบางคนหนีไปก็มีบางคนจนกระทั่งคดีหมดอายุความก็มีซึ่งมันแปลกประหลาดมากกับประเทศไทยไม่ว่าไม่รู้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นในกรณีอย่างนี้ทั้งที่ศาลตัดสินแล้วก็ยังปล่อยปละละเลยซึ่งแต่ละชั้นของศาลที่ตัดสินเนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะนั้นตรงนี้จึงขอเรียกร้องนะครับพวกเราทำงานกันอยู่ก็ด้วยความชี้ถึงประเด็นปัญหาให้รัฐบาลได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ท่านเข้ามาด้วยอำนาจพิเศษท่านก็ใช้อำนาจที่ท่านมีอยู่ไม่ใช่ใช้มาตรา44
พียงแต่ว่าท่านไปเร่งรัดว่ามันเกิดขึ้นอยู่ในช่วงไหนท่านก็ลงโทษเจ้าหน้าที่ในช่วงนั้นสอบสวนได้หมดเลยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเป็นเรื่องปกติในการทำงานเพียงแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นขอเรียกร้องให้เก็บเงินเข้าคลังให้เร็วที่สุดเงินนับเป็นแสนแสนล้านคุณทักษิณอยู่เบื้องหลังให้การกระทำผิดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปกลั่นแกล้งคุณทักษิณได้แล้วที่แถลงข่าวก็ไม่ใช่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไปไล่บี้คุณทักษิณหรือตระกูลคุณทักษิณหรือว่าไปเกลียดชังเขาหรือว่าคนละพรรคกันไม่เกี่ยวครับวันนี้แม้ว่าผมไม่แถลงที่พรรคประชาธิปัตย์ผมแถลงที่ไหนผมก็จะพูดแบบนี้แต่เพียงเดี๋ยวว่าเราได้ทำหน้าที่ของพวกเราให้สมบูรณ์แบบสื่อมวลชนก็ทำหน้าที่ในฐานะที่กระจายข่าวให้สังคมเป็นคนตัดสินแล้วความจริงทั้งหมดมันต้องถูกเอามาใช้ตัดสินเพื่อให้เกิดการปองดองได้ให้เกิดความสงบของประเทศชาติได้ความจริงเท่านั้นนะครับที่จะทำให้เกิดความสงบได้ถ้ายังพูดกันสิ่งที่ไม่จริงและยังหลีกเลี่ยงกันอยู่ก็ยังวุ่นวายไม่จบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความจริงที่ถูกต้องคือศาลได้เคยตัดสินอะไรไว้แล้วเนี่ยมันก็สงบไประยะหนึ่งแต่พอปล่อยปะละเลยไอ้สิ่งเหล่านี้มันยังไม่จบสิ้นและไม่เสด็จน้ำคือไม่ทำตามกฎหมายปล่อยค้างคาอยู่มีการวิ่งเต้นได้ให้คดีอายุความขาดให้คดีอายุความหมดไปดึงเรื่องไปดึงเรื่องมาจนกระทั่งเงินที่จะเข้ารัฐเข้าหลวงกลายเป็นเงินอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าใครเป็นคนทำเราก็แจ้งให้ผู้มีอำนาจทำหน้าที่ในการตามไล่เก็บมาซะวันนี้ผมก็ขออนุญาตว่านำเรียนให้สื่อมวลชนได้เห็นถึงภาพการปล่อยปะละเลยของเจ้าหน้าที่การเข้าไปร่วมมือและก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงานของรัฐบางหน่วยการใช้อำนาจหน้าที่ของอดีตนายกทักษิณมาแก้ไขสัญญาทั้งที่รายได้จริงๆเนี่ยเขาได้เยอะมากนะครับถ้าจะเห็นรายได้ที่เขาได้มาที่ผมให้ท่านไปเนี่ยซึ่งเป็นเอกสารจะเห็นว่าบริษัท AS มีรายได้เกิดขึ้นจากการที่ได้สัมปทานเนี่ยเป็นล้านล้านบาทนะแล้วก็ต้องจ่ายจริงๆให้กับรัฐบาลเนี่ยทั้งหมดประมาณ3แสนกว่าล้านบาท